กลศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งนะครับบทที่สองระบบของแรงข้อที่31แล้วข้อนี้นะครับข้อที่31ก็บอกว่ามีแรง F นะขนาด60นิวตันกระทําที่แรงที่เกียร์นะกระทําที่เกียร์ที่จุดจุดนี้นะครับจุดนี้ของรูปด้านบนนี้นะครับให้หานะครับโมเมนต์ของแรง F นี้ที่จุด O ทำไมต้องบอกของแรง F นี้เพราะว่าจริงๆนะในความจริงมันคงมีแรงอื่นกระทำด้วยแต่ว่าเขาให้โฟกัสเฉพาะแรง F นี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าให้หาโมเมนต์ที่เกิดจากแรง F นี้นะครับคราวนี้การที่เกิดโมเมนต์รอบจุด O เนี่ยจุดใดๆนะจุด O สมมติมาดูที่รูปนี้เขียนใหม่นะครับรูปจุด O แรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ได้จำให้ดีนะครับต้องเป็นแรงที่ตั้งฉากเท่านั้นตั้งฉากอะไรตั้งฉากกับจุดหมุนไปยังจุดที่แรงกระทำนี่จุดที่แรงกระทำไปจุดที่แนวแรงกระทำเนาะจุดที่แนวแรงกระทำสมมติเราดูจุดนี้เป็นแนวแรงกระทำเราก็ต้องใช้เส้นนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นแรงต้องเกิดโมเมนต์ต้องเกิดจากแรงที่ตั้งฉากกับเส้นนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแตกแรงนี้นะครับเข้าแกน y และแกน x เพราะฉะนั้นแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด o ก็ต้องเป็นแรงแกน y เท่านั้นเพราะมันตั้งฉากถูกไหมฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราแตกแรงก่อนแล้วกันนะครับผมแตกเป็น x y f x ใช่ไหมฮะอันนี้เราแตกได้อยู่แล้ว fx ก็คือเราก็เป็น f sin 20ถ้าเป็น fy แล้วก็เป็น f cos 20ทำไมแรง fx ถึงไม่เกิดโมเมนต์รอบจุด O ก็ลองดูสิครับแรงมันตรงไปหาจุด O ใช่ไหมฮะตรงพุ่งไปหาจุด O แรงอะไรก็แล้วแต่ถ้าตรงไปยังจุดหมุนมันจะไม่ทำให้เกิดการหมุนถูกไหมฮะไม่รู้ก็ดูสิฮะ fx มันทำให้เกียร์หมุนไปทางไหนไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันกดเข้าไปตรงนี้มันไม่หมุนแน่นอนแต่แรง fy เนี่ยทำให้มันหมุนถูกไหมฮะแรง fy ทำให้มันหมุนเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่อยู่ในแนวตั้งฉากเราต้องแตกตั้งฉากเท่านั้นนะครับแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ต้องตั้งฉากเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่60แน่ๆคราวนี้เราก็มาดูว่ามันจะหมุนทิศไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแรงโมเมนต์ที่เกิดรอบจุด O จะต้องเกิดจาก fy เท่านั้นนะครับแล้วก็คูณด้วย r ก็คือตรงนี้คราวนี้มันต้องทิศไหนครับก็ผมขึ้นมา2อันนี้ลองดูนะทิศไหนนะฮะสมมติเราอยู่จุด Ofy มันพาเรากดลงใช่ไหมฮะกดลงปุ๊บมันก็น่าจะหมุนทิศนี้ถูกไหมฮะตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นทิศตามเข็มนาฬิกาคราวนี้เรามาคำนวณกันครับ fy มันคือ60 cos 20แล้ว r ก็คือ100มิลลิเมตรนะโจทย์บอกมา100มิลแต่ว่าเราแปลงเป็นเมตรก็คือ 0.1 เมตรเพราะฉะนั้นคูณออกมาก็จะได้ 5.638 นิวตันเมตรอันนี้เป็นคำตอบทิศทางทิศนี้นะครับยังไม่สนใจว่าเป็นทิศบวกหรือลบแต่รู้ว่าโมเมนต์เกิดทิศนี้ก็ให้จำหลักการนี้ไว้นะครับอย่าลืมนะครับทักษะคือสิ่งที่พัฒนาได้แค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วเราจะชำนาญเองนะครับ